วันนี้หมอมาพูดเรื่องมะเร็งลำไส้รักษายังไงให้ดีนะคะมะเร็งลำไส้เนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ3ของมะเร็งทั่วโลกและที่สำคัญคือมะเร็งลำไส้เราพบว่าเป็นในคนอายุน้อยกว่า50ปีในจำนวนที่มากขึ้นในระยะ10ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าหากว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วจะรักษายังไงให้ดีหมอขอแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นคือระยะ0123ระยะ0123หายขาดได้การรักษาเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ในระยะนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดหลังจากนั้นจะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของก้อนมะเร็งซึ่งคุณหมอจะออกแบบให้เหมาะสมในคนไข้แต่ละคนนะคะหลังจากที่รักษามะเร็งลำไส้จบไปแล้วรับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงจบไปแล้วสิ่งหนึ่งที่แนะนำคือการทานถั่วค่ะถั่วที่ทานเนี่ยควรจะเป็นถั่วที่จากต้นไม้นะคะเรียกว่า tree nuts tree nut ก็คือเป็นถั่วที่ขึ้นตามต้นไม้เช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วแมคคาเดเมียถั่วอัลมอนด์เกาลัดส่วนถั่วที่ขึ้นตามพื้นดินเช่นถั่วลิสงถั่วปักอ้าอันนี้ไม่นับว่าเป็นถั่วที่ป้องกันมะเร็งนะคะควรทานในปริมาณที่พอเหมาะอย่างน้อย2ถ้วยต่อสัปดาห์เท่านั้นก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มะเร็งลำไส้กลับมาเป็นซ้ำได้สูงถึง 30% ค่ะสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเลือดกระจายหรือว่าเป็นมะเร็งระยะที่4นั้นไม่ต้องกลัวนะคะเพราะในปัจจุบันนี้มียาและก็เทคนิคในการรักษามากมายมะเร็งลำไส้ถึงเป็นระยะที่4แล้วก็สามารถรักษาให้โรคสงบได้นานกลุ่มยาเคมีบำบัดจะเป็นการรักษาหลักในคนไข้กลุ่มนี้นอกจากยาเคมีบำบัดแล้วก็จะมียากลุ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาพุ่งเป้าหรือ target therapy และกลุ่มใหม่ล่าสุดก็คืออิมมูโนเทอราปีหรือยาภูมิต้านทานบำบัดนอกจากนี้ยังมีเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายแสงการจี้ความร้อนความเย็นหรือว่าการอุดเส้นเลือดด้วยรังสีรักษาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษามะเร็งลำไส้ดังนั้นถึงเป็นมะเร็งลำไส้ก็รักษาให้ดีได้อย่ากลัวแล้วก็ให้ไปรักษาคุณหมอตามที่คุณหมอแนะนำนะคะ